ผู้ชายคนหนึ่งคนพบปริศนาที่เคฟซีซ่อนไว้ย้อนไปตอนปี2017ผู้ชายคนนี้ชื่อไมค์เอเจสเขาค้นพบอะไรบางอย่างที่ดูแปลกๆในแอคเคาท์ Twitter ของ KFC เรื่องก็คือว่าแอคเคาท์นี้ follow คนแค่11คนและพอลองกดเข้าไปดูว่าคนพวกนี้เป็นใครกันบ้างปรากฏว่า5คนในนั้นเป็นอดีตวง Spice Girl กับผู้ชายอีก6คนที่ชื่อเอิร์ฟรวมกันเป็นเครื่องเทศกับสมุนไพรทั้งหมด11ชนิดซึ่งไปสอดคล้องกับสูตรไก่ทอดในตำนานของ KFC พอดีไมค์รู้สึกว่าเรื่องที่เขาค้นพบนั้นน่าสนใจเลยทวีตบอกให้โลกรู้พร้อมทั้งแท็ก KFC ด้วยซึ่งโพสต์เกิดกลายเป็นไวรัลหนักมีคนกดไลค์ไปกว่า 500,000 ครั้งแถมยังรีโพสต์ไปอีกมากกว่า 200,000 ทีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการค้นพบครั้งนี้ทาง KFC เลยส่งของขวัญมาให้ไมค์ในนั้นมีภาพวาดสุดแสนพิเศษรูปนี้เป็นรูปของไมค์ที่กำลังขี่คอผู้พันแซนเดอร์อยู่แถมในมือของเขายังถือไก่ทอด KFC ไว้และมีสีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขนอกจากนั้นในของที่ส่งมายังมีจดหมายจากผู้พันแซนเดอร์ที่มีการเล่นคำเริ่มด้วยคำว่า I owe you a Kentucky Fried Thank You และจบด้วย You are as crispy as they come ดูใส่ใจมากๆแถมยังแนบกิฟต์การ์ดมูลค่า5เหรียญเป็นจำนวน52ใบมาด้วยที่มีคนสงสัยว่าเหตุผลน่าจะเป็นเพราะ KFC เริ่มต้นแฟรนไชส์ครั้งแรกตอนปี1952ในเมืองยูทาห์เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้าบ้านนะครับ